ซี่รอบัตรโรงแรมครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเหมือนความค้างก็ได้ห้องเรียกร้อยแล้วครับชั้น8ห้อง8 2 6ข้างบนก็มีโค้ดเซ็นเตอร์เดี๋ยวก็จะขึ้นลิฟต์ที่เขาก็มาขึ้นลิฟต์เขาไม่ให้เล่นออนไลน์บนคาสิโนได้นี้พอดีเลยไปชั้น8ชั้น8ลืมอะไรมั้ยไม่ลืมกำลังขึ้นลิฟต์ไปชั้น8ชั้น8ห้อง806อันนี้เขามัดจำ 1,000 บาทโดยทิป 25,000 ไม่ค้างมันช้าชั้น8ราคาทุกสมรับบีโรงแรม826826 802 ก็ลุ้นว่าจะได้ห้องพักไหนจะถูก805 26ต้องเลี้ยวซ้ายขาที่แล้วผมได้2ครับนี่ดูนี่คือภายในล็อบบี้โรงแรมสงสัยผมจะได้ด้านซ้ายเพราะว่าด้านซ้ายเป็นเลขคู่มันบอกว่าเลือกชั้นไม่ได้ห้องไหนว่างก็ให้ห้องนั้นใจเนี่ยซ้ายที่แล้วผมอยู่29นี่เลขคู่อยู่ท่านขวานี่ครับถึงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูสภาพในโรงแรมเปิดประตูเข้ามาสิ่งที่จะเห็นเสียบการ์ดก่อนดับแรกก็ติดเลยดูห้องน้ำทำไว้แบบนี้อันนี้โลชิปด้วยเงินจากบ้านเองนะครับ 25,000 แล้วก็มาดูต่อว่าผมจะอยู่ได้คืนมีคืนประมาณนั้นนี่ให้ดูโรงแรมก็ต้องมีอันนี้คือตู้นิรภัยครับอันนี้ก็ตู้เย็นเอ้ยแม่บ้านไม่ยอมทำเพราะข้างนอกมันเป็นอันนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยใช่ข้างนอกจริงๆด้วยผมไม่รู้อยู่โซนด้านเออนี่อันนี้ก็คือหลังคาใหญ่ๆนี้ก็คือด้านคาสิโนงั้นครับเขาก็มีสระว่ายน้ำถ้าใครจะลงไปเล่นน้ำเขามีแล้วแต่อันนี้ก็คือฝั่งหนึ่งคราวที่แล้วผมพักของโน้นเขาจะมีบิ๊กซีมาแล้วนะครับบิ๊กซีเล็กอันนี้ก็คือปอยเตจะให้ดูห้องอันนี้เลือกห้องคู่เพราะว่ารอบนี้มา2คนครับก็เลือกห้องก็มีทีวีมีแอร์ครับปกติทั่วไปของห้องครับห้องกระจกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนข้างล่างทาอะไรนะทาไว้อันนี้ก็คือคาสโนที่ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันวันนี้กลับมาที่เกเล็กซี่รอบที่2ครับในรอบเกือบจะเดือนอยู่วันนี้ถือเงินมาจากบ้าน 40,000 นะครับก็ซื้อชิปห้อง 25,000 แล้วก็มีหุ้นที่ลงหุ้นด้วย 10,000 ก็เป็น 50,000 จะเป็นแบบอาหารเนี่ย
กินยังไงก็ไม่หมดก็ 40,000 บาทมาลุ้นดูกันว่าเงิน 50,000 เนี่ยผมจะต่อยอดได้หรือไม่ถ้าอยากรู้ว่าต่อยอดได้ไม่ได้ก็ชมตามชมคลิปต่อไปสำหรับห้องที่เขาให้มาก็ประมาณนี้ครับ25,000ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็35,000ดูห้องอันนี้ครับภาพโดยทั่วไปก็ประมาณนี้ก็เหมือนห้องโรงแรมทั่วไปแต่ข้างนอกก็เห็นกระจกไม่สะอาดเป็นข้างนอกมันเป็นคราบครับเหมือนก็มาทำความสะอาดไม่ได้ข้างนอกอันนี้อยู่ที่ชั้นที่8ครับฝั่งที่เห็นด้านนอนก็เป็นเนี่ยตรงคาสิโนทั้งหมดเลยที่ใหญ่ๆหลังใหญ่ๆข้างล่างทางโน้นก็เป็นบ้านจัดสรรของเขามั้งแล้วก็มีบิ๊กซีขึ้นมาก็มีตึกอันนี้คือสภาพของประเทศอันนั้นก็เป็นทุ่งละถามว่าเจริญไหมถ้าเทียบกับฝั่งท่องเที่ยวบ้านเราของเขาเจริญกว่าตึกสูงเยอะกว่าก็มีโรงแรมหลายไปหลายที่เดี๋ยวจะลงไปกินข้าวแล้วก็ไปนั่งดวลรอดหรือไม่รอดรอดอันนี้ลงจากห้องฟังเป็นร้านกาแฟจะไปที่ร้านอาหารเดี๋ยวสักพักก็จะถ่ายไม่ได้เดี๋ยวไปดูที่ร้านอาหารต่อครับหนึ่งว่าต้องทำยังไงจำแบบ20บาทคุณครับการันตีเดียวมีของหลุดจำนำอะไรพวกนี้แหละครับของคนที่มาเล่นเผื่อเตี้ยเขาก็ไม่จำนำไว้อะไรพวกนี้ผมว่าดูไม่เป็น นี่ไงค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ200ค่าธรรมเนียม101 บาทครับใช่ถ้าสมมติว่าอันนี้เหมือนที่บอกไว้อ่ะร้อยละ1 บาทเหมือนกันทั้งเอาเงินทั้งฝากเงินครับนอนที่ฝากรับฝากเงินวิดีโอที่รับฝากเงินวันนี้ผมมาฝากวันละ 50,000 ครับฝากเงินฝากเงินกลับบ้าน 50,000 เนาะว้าวอันนี้คือสภาพร้านนะครับสี่ร้อยบาทในนี้ผมเอาป่นน้ำพริกชุดครับข้าวกับเอาข้าวพี่กินข้าวนี่นี่นี่มีน้ำชามีอันนี้ให้ดูกินข้าวนี่ก็คือข้าวอาหารที่แรกแบบนี้มีเงินอยู่400จะกินอะไรก็ได้ก็อาหารก็ประมาณนี้ครับ
ก็สำหรับการกินข้าววันนี้ก็ยังใช้ทุนเองมาจากบ้านครับก็ไม่รู้ว่าผมจะได้อยู่ต่อไม่ได้อยู่ต่อก็ไม่รู้ก็ดูกินขนมจีนกับน้ำพริกประมาณนั้นเดี๋ยวเย็นๆจะกินสลัดสลัดใช้งานสดโอเคก็หาก็โอเคอยู่นะหาก็โอเคเพราะว่าไม่อร่อยไม่แพงหรอก40 50มันไม่แพงแต่รสชาติก็อีกรสมีผักกินโอเคกินแค่นั้นเหรอกินน้ำยาป่ากินแค่นี้ก่อนคือกินเมื่อวานนี้เหรออันนี้ยังไม่รู้ว่ากินข้าวแพงไม่แพงนะครับอยากรู้แพงไม่แพงรอดูต่อไปไม่แพงคือเขาจ้างกินพอดูนะครับสับกลาบเดอะสตาร์